ประเทศไทยมีความจำเป็นที่ต้องผลิตผู้เชี่ยวชาญสถิติและผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนิด้าจึงได้เลือกให้ราชพฤกษ์อันมีความหมายว่าต้นไม้ของพระราชาเป็นต้นไม้ประจำสถาบันและสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นสีประจำสถาบันสีนิด้าดั้งเดิมเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเป็นสีของกษัตริย์เราก็คิดว่าถ้าใช้สีน้ำเงินก็เป็นสีมงคลนะแต่มันไม่สะท้อนความเป็นมาของนิด้าที่สมบูรณ์คือนิด้าเนี่ยกำเนิดจากพระราชดำริของในหลวงพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระราชสมภพวันจันทร์ซึ่งสีประจำวันจันทร์ก็เป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นนิด้าก็น่าจะถือว่าสีเหลืองเป็นสีประจำสถาบันก็เลยใช้สีเหลืองเป็นสีสัญลักษณ์ประจำของนิด้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีและก็ความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณที่สร้างนิด้าราชพฤกษ์เนี่ยเป็นชื่อที่เป็นมงคลถือว่าเป็นต้นไม้ของพระราชาเป็นต้นไม้ที่สง่างามเป็นต้นไม้ที่สร้างบุญญาบารมีให้ผมก็นึกว่านิด้าเนี่ยเป็นต้นไม้ทางวิชาการที่พระราชาได้สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นใช้ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำสถาบันแล้วมีดอกสีเหลืองก็เหมาะมากผมว่านิด้าทุกคนอ่ะภูมิใจที่สีสัญลักษณ์เป็นสีเหลืองแล้วก็ปลื้มใจนะเวลาเห็นแล้วก็นึกถึงในหลวงพระเจ้าอยู่หัวของเราก็เหมือนพ่อคือมีความเมตตาปานีแล้วก็อยากเห็นประชาชนมีความสุขการได้เข้ามาอยู่ในสถาบันที่พ่อสร้างเนี่ยมีความหมายมากสำหรับผมและผมเชื่อว่ามากสำหรับลูกนิด้าทุกคนต้นราชพฤกษ์เปรียบได้กับลูกนิด้าทุกคนที่มีความเข้มแข็งในปัญญาและกระจายกันออกไปพัฒนาสร้างความเจริญงอกงามสว่างสดใสในทุกๆแห่งของประเทศนอกจากนี้ต้นราชพฤกษ์ออกดอกหันหน้าลงสู่ดินฉันใดนักศึกษานิด้าทุกคนเมื่อจบการศึกษาแล้วก็จะต้องไม่ลืมบุญคุณของแผ่นดินฉันนั้นเราจะสืบสานปณิธานที่พ่อตั้งใจจะพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวไกลไปด้วยปัญญาจะถ่ายทอดความรู้สู่ทุกแห่งด้วยแสงจะสายพระเนตรที่ส่องมาจะต่อสานปัญญาเพื่อปวงชน